รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกอาจารย์เสียให้หวยนะฮะเงี้ยทางวันนี้นะไม่ถูกมาว่าผมได้เลยคนซื้อเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลจากว่าอยากจะรวยเพียงอย่างเดียวถ้ารวยได้เนี่ยดีแต่คนเนี่ยมีธรรมชาติอันหนึ่งก็คือชอบเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยทำให้มนุษย์ตื่นเต้นความตื่นเต้นเป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยมีความสุขว่ากันว่าวันที่1และ16ของทุกเดือนเป็นวันสำคัญทางเศรษฐกิจของคนไทยนั่นก็เพราะเป็นวันหวยออกนั่นเองครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในยุคแรกเริ่มเป็นการหาเงินผู้ช่วยการกุศลซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้ออกลอตเตอรี่เสือป่าฉบับละ1บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออาวุธปืนและเครื่องใช้ต่างๆในกิจการของเสือป่าซึ่งมีรางวัลรวม683รางวัลเป็นเงิน 60,000 บาทและหักเข้าบำรุงกองเสือป่า 40,000 บาทหรือสลากกินแบ่งบำรุงเทศบาลชุดที่เป็นภาพสัตว์ในโบราณคดีราคาฉบับละ1บาทรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาทปัจจุบันพบว่ามีนักสะสมที่ครอบครองลอตเตอรี่เสือป่าฉบับนี้และสามารถประเมินราคาขายเป็นตัวเลขถึง7หลักซึ่งจำนวนเงินอาจจะมากกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ในสมัยนั้นด้วยนะครับกับนักสะสมผู้มองการไกลท่านนี้ครับอาจารย์เฉลิมศักดิ์ปรามโกมุตเป็นนักสะสมของเก่าที่นิตยสาร Guinness Book of World Record ให้การรับรองว่าเป็นนักสะสมของเก่าจิปาถะที่เป็นของเก่ามากที่สุดในโลกครับโดยเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่ยุคแรกๆที่อาจารย์เฉลิมศักดิ์ได้เก็บสะสมมาเกือบครึ่งค่อนชีวิตเป็นเพราะชื่นชอบในศิลปะที่แฝงไว้บนแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมหลายร้อยหลายพันใบซึ่งผ่านมือของนักเสี่ยงโชคมาหลายยุคหลายสมัยรวมทั้งสิ่งที่เราตามหานั่นคือภาพและรูปแบบของหวยที่กำเนิดจากประเทศจีนจนพัฒนามาเป็นหวยกอขอที่คนไทยนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับเนื่องจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า50ปีนักสะสมประวัติศาสตร์วัย90ปีท่านนี้จึงเป็นผู้รอบรู้และน่าจะบอกเล่าเรื่องราวของหวยให้เราได้ฟังได้ดีที่สุดครับคนจีนนำเข้ามาหวยนี่มาจากเมืองจีนเป็นตัวหวยประกอบภาษาจีนแต่มาแปลงภาษาไทยรุ่นหลังเพื่อให้คนไทยได้เล่นภาพนี้มีอายุกว่า100ปีคือกอไก่เนี่ยชื่อจีนว่าเตียซัมห้อยมีรูปลิงแปลว่านี่ลิงก็คนไทยก็เป็นกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายหวยเป็นคำที่คุ้นหูคนไทยมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่3เมื่อราวปีพุทธศักราช2378จากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทำให้ทราบว่าเหตุที่หวยแพร่เข้ามาในเมืองไทยเป็นเพราะยุคสมัยนั้นเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงชาวบ้านไม่ใช้จ่ายเงินต้องออกมารับจ้างทำงานโดยคิดเอาข้าวเป็นค่าจ้างจนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงโปรดเกล้าให้จีนหงคิดแก้ปัญหาเหมือนในประเทศจีนโดยการตั้งหวยขึ้นเรียกว่าหวยกอขอท่านยี่กอหงเป็นชาวจีนอพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่6นามเดิมคือนายเตี่ยนแซ่แต้ด้วยความสามารถด้านการค้าขายและมองการไกลจึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นถึงรองหัวหน้าเมืองอนุรัตราชนิยมหรือนายอากรบ่อนเบี้ยในรัชสมัยนั้นเศรษฐีท่านนี้เป็นผู้ริเริ่มให้มีโรงหวยกอขอในย่านสามยอดพับพลาชัยและเยาวราชซึ่งแต่ละปีสามารถหารายได้จากการขายหวยส่งเข้าท้องพระคลังได้ปีละหลายล้านบาท
และต่อมาได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งให้ทางราชการและมูลนิธิป.เต็กตึ๊งไว้ใช้ประโยชน์กิจการสลากเนี่ยพัฒนามาจากอวยกอขอนะมีมาเรื่อยโดยคนจีนเนี่ยซึ่งเป็นคุณบานเนี่ยเป็นเจ้ามือนะแล้วก็นำเงินส่งให้กับรัฐบาลเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงก็คือว่าได้มีฝรั่งเข้ามาเขาก็เป็นคนคิดว่าวิธีการออกสลากในต่างประเทศในยุโรปในถิ่นยุโรปเนี่ยใช้เป็นไม่ใช้อักษรใช้เป็นตัวเลขละถึงคำว่าใช้คำว่าลอตเตอรี่ขึ้นมาหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งขึ้นเมื่อกิจการหวยกอขอปิดตัวลงเจ้ามือหวยก็หันมารับแทงเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เรียกกันว่าหวยใต้ดินเพราะมองเห็นช่องทางเสี่ยงโชคที่ราคาถูกกว่าสลากของรัฐและสามารถเลือกแทงเลขได้ตามความต้องการหวยใต้ดินเลขท้าย2ตัว3ตัวจะออกเดือนละ2งวดและมีการจ่ายเงินตอบแทนเกินครึ่งจึงเป็นวงจรมอมเมาประชาชนที่ไม่เคยหมดสิ้นตั้งแต่นั้นมาครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าคนไทยที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปเล่นหวยมากกว่า22ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรวัยทำงานของประเทศผู้ที่เล่นหวยส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนโดยเฉพาะหวยบนดินที่ถูกกฎหมายจะมีผู้ซื้อเฉลี่ยคนละ502บาทต่อเดือนแต่ซื้อหวยใต้ดินถึงเดือนละ 1,347 บาทหรือมากกว่าร้อยละ10ของรายได้ครับหากซื้อหวยกันมากขนาดนี้หลายคนคงคิดว่าเลขเด็ดในแต่ละงวดจะทำให้ถูกหวยแม้ไม่ทำให้ร่ำรวยแต่ก็หวังจะได้กำไรจากการเล่นหวยถ้าอย่างนั้นต้องปรึกษาอาจารย์ผู้นี้เลยครับอาจารย์ติวเตอร์มือหนึ่งอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เป็นที่รู้จักของผู้เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอาจารย์เจียชัยรัตน์เจษฎารัติกรครับอาจารย์เจียให้หวยนะฮะเงี้ยห้ามไปแทนครับอาจารย์เจียวิ่งนะ2 4 5 7ในตัวนี้เนี่ยอาจารย์เจียแม่นไหมครับลองดูนะเรามาดูเล่นๆนะครับครับคำว่าวิ่ง2คือทุกตัวที่มี2หรือทุกตัวที่มี4หรือทุกตัวที่มี5หรือทุกตัวที่มี7นะฮะกระดาษที่ออกมาพรึบตัวเลขที่ต้องซื้อครับ0 0ลงท้าย0ลดลงท้ายได้2ไปเรื่อยๆครับและ2ขึ้นต้นได้2ไปเรื่อยๆที่กากบาทคือเลขที่เกิดการซ้ำกันไม่ใช่กระดาษเดียวนะครับอีกกระดาษนึงครับทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยอาจารย์เจียนับมาแล้วครับคือ96ตัว69ตัวครับนั่นหมายความว่าถ้าซื้อตามที่อาจารย์เจียพูดใบหวยเมื่อกี้เนี่ยจะมีโอกาสถูก69ใน100หรือ 0.69 นะฮะ69ใน100ครับแล้วถ้าเกิดซื้อบนล่างถูกชัวร์และก็ขาดทุนชัวร์อาจารย์ครับแล้วทำไมอาจารย์ใบหวยที่เขาให้หวยอะไรกันมาเนี่ยทำไมเขาบางคนเนี่ยเขาใบถูกแม่นกันทุกงวดอย่างตารางที่ผมให้มายังไงฮะผมให้ตัวนี้ทางวันนี้นะฮะไม่ถูกมาว่าผมได้เลยอย่างเงี้ยสมมตินะฮะคุณซื้อสัก20ตัวในเนี้ยแต่มันออกสมมตินะครับมันออกเบอร์1นะฮะสมมติออกเบอร์ผมบอกว่าออกเบอร์54ครับแต่บังเอิญคุณไม่ได้ซื้อนะคุณไม่ได้ซื้อพอดีครับแต่คุณไม่ซื้อแต่คุณดูผมสิฮะผมพยากรณ์ว่ามีเลข4ครับถามว่าผมแม่นมั้ยครับ54ผมแม่นมั้ยทั้งที่คุณไม่ซื้อสมมติว่าคุณซื้อแค่แถวนี้เองคุณซื้อแค่แถวนี้ซื้อแค่แถวนี้10ตัวซื้อแค่แถวนี้10ตัวแต่คุณไม่ได้ซื้อ54แต่ผมถูกไหมผมพยากรณ์ถูกไหมครับแม่นไหมครับมีทั้ง5มีทั้ง10ผมพยากรณ์แม่นนะครับเนี่ยทางนี้ยังไงงวดนี้เสร็จตารางนี้ครับตารางนี้ลองเอาไปแทงได้เชื่อผมนะฮะว่าถูกแต่ผมบอกว่าขาดทุนนะครับขาดทุนนะเพราะฉะนั้นการเล่นนะฮะต้องใช้วิทยาญาณใช้สมองด้วยนะครับการเล่นบางครั้งเล่นเล็กๆน้อยๆเพื่อให้กำไรเงินมันหลั่งนะฮะมีความสุขก็เล่นไปเถอะครับผมไม่ขัดขวางแต่ถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราพาจนเนี่ยเราไม่ควรเล่นนะครับนะฮะในฐานะอาจารย์ก็พูดได้แค่นี้ครับแม้ว่าโอกาสถูกหวยจะมีน้อยมากแต่ความหวังในการแก้มือของนักเสี่ยงโชคนั้นก็มีมากเช่นเดียวกันจนหลงลืมไปว่าหลายๆงวดที่พลาดรางวัลนั้นหากลองคิดคำนวณดูแล้วน่าจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินที่ได้นะครับคนซื้อเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลจากว่าอยากจะรวยเพียงอย่างเดียวถ้ารวยได้เนี่ยดีแต่คนเนี่ยมีธรรมชาติอันนึงก็คือชอบเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยทำให้มนุษย์ตื่นเต้นความตื่นเต้นเป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยมีความสุขทำให้สารบางชนิดในตัวเราเนี่ยหลั่งได้เพราะว่าไม่ว่าจะแพ้ก็ตื่นเต้น
ไม่ว่าจะชนะก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นเนี่ยทำให้มนุษย์มีความสุขและคนก็อยากจะทดลองเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะพบว่าเวลาที่รัฐบาลออกลอตเตอรี่แต่ละงวดเนี่ยขายหมดทุกงวดนะครับเพราะว่าคนเนี่ยอยากจะลองเสี่ยงคนเล่นหวยจนเป็นกิจวัตรฝากความหวังกับหวยมาตลอดชีวิตอาจจะไม่เคยถูกหวยเลยสักครั้งเพราะการถูกหวยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจากการสำรวจพบว่าแต่ละงวดมีคนไม่น้อยยอมควักกระเป๋าเพื่อซื้อลอตเตอรี่อย่างน้อยคนละ 1-2 ใบคิดเป็นเงิน 100-200 บาทต่องวดถ้า1เดือนเรามีลุ้นกัน2งวดก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อลอตเตอรี่500บาทต่อปี24งวดคิดเป็นเงิน 2,400-6,000 บาทและถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่มานาน30ปีก็จะเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาทไม่น้อยเลยนะครับเพราะนี่หมายถึงเงินรางวัลที่2ถึง2ใบซึ่งในจำนวน30ปีนี้คุณอาจไม่เคยถูกรางวัลอะไรเลยแม้แต่รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับเงินที่เกิดจากการซื้อสลากกินแบ่งเนี่ยนะครับงวดหนึ่งประมาณสัก 1,800 กว่าล้านบาทปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก 45,000 ล้านบาทแต่ว่าคนที่เขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแต่ลอตเตอรี่เขายังไปเล่นหวยใต้ดินด้วยนะครับแล้วคนที่ไปซื้อหวยใต้ดินนะเขามากกว่าซื้อลอตเตอรี่ขนาดนี้ผมประมาณการว่าทั้งปีเนี่ยถ้าหากว่าคนซื้อลอตเตอรี่ประมาณ 45,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับคนจะไปเล่นหวยใต้ดินเนี่ยประมาณ 300,000 ล้านบาทนะครับใหญ่กว่ากันเนี่ยมากนะครับนะครับแล้วก็ใหญ่กว่ากันก็ตั้ง5-6 เท่าใหญ่กว่านะครับก็คือว่าถ้าใครไปซื้อลอตเตอรี่1บาทเนี่ยเขาก็ไปแทงหวยใต้ดิน6บาทใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเศรษฐกิจการพนันที่เป็นเรื่องของหวยเนี่ยระหว่างสิ่งที่อยู่บนดินกับสิ่งที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเราจะพบว่าขนาดของหวยใต้ดินเนี่ยเขาใหญ่กว่าหวยบนดินคือลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะตั้ง 5-6 เท่าหวยเป็นการพนันที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความฝันและกำลังใจให้กับผู้คนได้เป็นงวดๆถึงจะไม่ถูกหรือแค่เกือบถูกก็อาจทำให้รู้สึกตื่นเต้นโดยหวังว่าคงมีสักวันที่จะมีโอกาสถูกรางวัลที่1อย่างคนอื่นบ้างใช่ไหมครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ